วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองม็อบโมกหลวงบุกเพื่อไทยด่าสาดปาแก้วระลึกฉีกทิ้งเสื้อแดงเทดินลงพื้นแสดงความไม่พอใจโวยข้ามขั้วเดรัจฉานร่วมพักนั่งร้านเผด็จการกราวคนเสื้อแดงเจ็บใจทรยศหักหลังด้านเจ้าหน้าที่เตือนพร้อมดำเนินการหากบุกรุกทำลายทรัพย์สินวันที่13สิงหาคม2566เมื่อเวลา 15:00 นกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองโมกหลวงริมน้ำได้ตั้งขบวนคาร์ม็อบประกอบด้วยรถจักรยานยนต์รถยนต์และรถโมบายก่อนเคลื่อนตัวจากบริเวณด้านหน้าสวนจตุจักรมายังที่ทำการพรรคภูมิใจไทยและทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ล่าสุดเวลา 16:50 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามวลชนได้เคลื่อนขบวนมาถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยในขณะที่เจ้าหน้าที่ของพรรคได้มีการนำรั้วเหล็กระบุข้อความที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าตั้งวางปิดกั้นทางเข้าพรรคทั้งยังมีการแขวนไวนิ้วหน้าที่ทำการพรรคเขียนว่าพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามบุกรุกรวมถึงยังได้มีการดึงประตูเหล็กด้านหน้าที่ทำการพรรคเพื่อป้องกันไม่ให้มวลชนเคลื่อนขบวนเข้าสู่ด้านในเพื่อทำกิจกรรมต่อมาเวลา 17:00 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายโสพลหรือเกตตัวแทนกลุ่มโมกหลวงริมน้ำได้มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้มวลชนที่อยู่บนฟุตบาทซึ่งอยู่ระหว่างทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หน้าที่ทำการพรรคอาทิปากแก้วที่ระลึกใส่เสื้อแดงสมัยนปช.ปี 2553ให้แก้วแตกฉีกปฏิทินปี 2563ซึ่งมีภาพใบหน้าของอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งยิ่งลักษณ์ชินวัตรและทักษิณชินวัตรพร้อมพ่นสเปรย์สีแดงใส่ปฏิทินและกล่าวว่าคนเสื้อแดงมันเจ็บใจเป็นต้นโดยสั่งการให้เคลื่อนตัวเข้ามาด้านหน้าพรรคทันทีทั้งยังวิดเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเนื่องจากกาดของพรรคเพื่อไทยได้พยายามป้องกันไม่ให้มวลชนฝ่าแนวกั้นเข้ามาข้างในพร้อมขอให้มวลชนใจเย็นๆรวมถึงบางช่วงบางตอนปรากฏว่าผู้ชุมนุมหญิงรายหนึ่งมองเห็นและอ้างว่ามีกาดของพรรคเพื่อไทยได้ชูนิ้วกลางใส่ตัวเองสร้างความไม่สบอารมณ์จากนั้นมวลชนได้ทำกิจกรรมนำดินจำนวนประมาณ5ถุงเทราลงพื้นหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัยและอาคารสถานที่พรรคเพื่อไทยได้อ่านข้อความเพื่อหยุดและเตือนการกระทำของมวลชนว่าการกระทำในวันนี้ถือเป็นการบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีเจ้าของและมีผู้ครอบครองซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าของผู้เช่าอีกหลายรายขณะนี้ท่านกำลังทำกิจกรรมที่ก่อสร้างความวุ่นวายขัดขวางทางเข้าออกในสถานที่ส่วนบุคคลดังนั้นจึงประกาศขอให้ผู้ชุมนุมทุกท่านออกจากสถานที่นี้ในวันนี้เวลานี้และหากยังพบว่ามีผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนเราจะได้ดำเนินการทางคดีตามกฎหมายต่อไปด้านโสพลหรือเกตกล่าวปราศัยว่าพรรคเพื่อไทยได้ทำการปลูกต้นไม้แห่งประชาธิปไตยในต้นกาอย่างพวกเราอีกทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาที่เป็นคนเสื้อแดงนปช.ก็ได้ร่วมปลูกฝังต้นกาอย่างพวกตนขึ้นมาพอวันนี้พวกเราโตขึ้นพวกคุณก็คิดหักหลังและถอนต้นกาอย่างเราต้นอยากถามว่าแล้วประชาชนที่สู้ที่นอนข้างถนนล้มตายที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไม่รู้สึกอะไรเลยหรือจากนั้นนายเกตยังได้ชี้ลงไปที่ดินที่ลาดไว้พร้อมกล่าวอีกว่านี่คือดินที่สะท้อนถึงความรากหญ้าของประชาชนพรรคเพื่อไทยได้เคยขอเสียงโหวตจากประชาชนไม่เห็นหัวพวกเราเลยหรือนอกจากนี้มวลชนต่างร่วมกันตะโกนตอแหลตามไล่หลังเกตอีกด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าภายหลังจากที่โสพลได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงแสดงความไม่พอใจและทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อบริเวณด้านหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยจากนั้นมวลชนได้มีการนำหม้อขนาดใหญ่ที่บรรจุต้มซี่โครงหรือต้มเหล็งนำตักใส่ถ้วยโฟมเพื่อแจกจ่ายให้กับมวลชนที่มาทำกิจกรรมร่วมกันและแจกจ่ายให้กับกาดของเพื่อไทยเพื่อแสดงออกถึงเมนูที่เป็นการดัดหลังอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Onlineอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ